แล้วเฮาก็ใส่ซอสที่เราผสมไว้นะคะผัดเส้นที่แอนทำออกบุฟเฟ่นี่แอนใช้ซอสตัวเดียวกันกับสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนในอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงเจ๋อแจ๋วมาอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าค่ะกับการทำงานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแกงกะทิกันนะคะแกงกะทิวันนี้เราจะเสนอแกงหน่อไม้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าหน่อไม้เราเยอะผักขาดตลาดไม่ได้ขาดตลาดนะคะขาดตู้ค่ะเด็กๆหันไว้ไม่ทันเหตุผลที่เลือกที่จะแกงหน่อไม้เพราะว่าหน่อไม้เราเป็นหน่อไม้กระป๋องเราไม่ได้หั่นไว้ผักที่หั่นไว้ก็จะมีแค่มูลุดคือแครอทของเรานั่นเองเขามีแครอทหลายการที่ทำอาหารออกบุฟเฟ่นี่เฮาต้องเบิ่งผักคือวัตถุดิบของเฮานั่นด้วยค่ะเหตุผลที่แอนไม่ได้เขียนอาหารที่แอนจะทำออกบุฟเฟ่ลงในเมนูนะคะลูกค้าบางคนมันก็บอกว่าเธอต้องเขียนลงในเมนูนะแอนก็สิให้คำตอบเพิ่นบอกว่าคุณโทรมาถามฉันได้ว่าอาหารวันนี้ของฉันคืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ลูกค้าของเฮาน่ารักทุกคนค่ะเพิ่นเข้าใจค่ะว่าเพราะอะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงเด็กๆที่มาทำงานที่ร้านเราที่เป็นฝรั่งหน่อยหอยสังที่แอนเอามาทำงานน่ะเด็กๆก็เป็นลูกของลูกค้าของเราเองนะคะเพิ่นก็มาฝึกงานด้วยนู่นนี่นั่นเพิ่นก็มาเฮ็ดงานเอ็กซ์ตาแล้วเขาก็ได้หูหลายๆอย่างยังสิแม่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำงานกันนะคะแล้วเรามาเริ่มต้นแกงกะทิกันเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวเอากะทิแป๊บนึงนะคะเพราะว่ากะทิบ้านเปิดค่ะเดี๋ยวไปเปิดแป๊บนึงค่ะนี่นะคะกะทิของเราค่ะอร่อยดีอย่างแน่นอนค่ะบริโภคสน่านี่ค่ะของเขาดีจริงๆค่ะนี่ค่ะเราได้มาแล้วนะคะกะทิตั้งไฟเลยค่ะกะทิของเราแอนจะผัดเหมือนเดิมค่ะถ้าเราแกงกะทิเหมือนที่แอนว่าไว้แอนจะทำคู่กับผัดเส้นนะคะเพราะว่ามันจะทำให้หม้อแอนไม่ไหม้มันแอนบ่เร็วนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะเอาแบบเข้าใจถึงมองเห็นภาพประมาณนี้ค่ะแล้วไข่ของเรานะคะเฮาสิเตรียมใบตรงที่เราหยิบได้ง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะเปียกขยะนี่เราทิ้งไม่ใช่ถังขยะธรรมดาปกตินะคะเป็นขยะสำหรับเศษอาหารค่ะเราแยกขยะให้เขานะคะแต่พี่เด่นเพิ่นให้ล้านแยกค่ะแล้วเส้นของเราใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะเราจะผัดมากผัดน้อยอยู่ที่เราเลยนะคะแล้วเฮาก็ใส่ซอสที่เราผสมไว้นะคะผัดเส้นที่แอนทำออกบุฟเฟ่นี่แอนใช้ซอสตัวเดียวกันกับผัดไทยนะแล้วซอสของเราเฮากับปรุงสำเร็จมากเรียบร้อยค่ะแค่หยอดซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยก็โอเคนะคะเฮาว่าจำเป็นต้องชิมค่ะแต่อาหารทุกหม้อของเราเราจะปรุงสดแม้กระทั่งผัดนี่เราจะไม่ปรุงน้ำปรุงไว้นะคะเฮาสิปรุงสดเลยค่ะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องชิมนะคะเฮาบ่ซิมก็ได้ค่ะแต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าอาหารคุณจะรสชาติเท่าเดิมขนาดเราใส่เท่าเดิมอะไรเท่าเดิมบางครั้งเรายังต้องเติมเลยใช่มั้ยคะนี่คือเทคนิคอีกอันย่างนึงนะคะเราต้องใส่ใจกับอาหารที่เราทำด้วยลงไปเลยนะคะใส่ใจต้องชิมต้องให้ความสำคัญกับเขาใส่ใจลงไปแท่นเครื่องปรุงต่างๆหน้าที่เฮาต้องใส่แบบอะไรเอ่ยอะใส่ใจลงไปด้วยนะคะใส่ใจลงไปด้วยมันสิเป็นอะไรที่แบบว่าไปเวอร์นะคะเด้อแอนถึงว่าทุกครั้งว่าถ้าเราทำกับข้าวถ้าใจเราไม่รักนี่เห็ดๆไปพ่อแหล่แล้วสิมันไม่ได้นะคะใจเราต้องรักกับงานของเราด้วยนะคะ
ใส่ใจค่ะพอเขาเริ่มเดือดอย่างนั้นนะคะแอนจะเอาไก่มาใส่นะคะไก่ตัวนี้นี่เหลือจากหั่นหั่นอะไรเอ่ยหั่นไก่สเต๊ะนะคะชิ้นเขาสิบ่ค่อยสวยค่ะเขาสิเป็นชิ้นแบบมันเหมือนกับว่าเศษไก่นะแม่ค่ะเขาสิซุกค่อนข้างยากแบบว่าชิ้นเขาไม่เสมอกันนะคะแอนก็สิเอามาเฮ็ดออกบุฟเฟ่ค่ะเราจะไม่เอาไปทําเป็นกับข้าวขายอาหารตามสั่งนะแม่ค่ะเพราะว่าแบบนี้เราสามารถแบบว่าทําให้เขากินออกตอนนี้มันสิบ่ได้มันไม่สวยพูดง่ายๆว่าชิ้นไก่เขาไม่สวยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นไก่ที่เราเอาเครื่องหั่นน่ะชิ้นเขาจะเท่ากันนะคะทางร้านเราจะใช้สิใส่ไก่หั่นเนื้อหั่นนะคะเดี๋ยวแอนจะเอามือหยิบชิ้นหนึ่งมาให้ดูค่ะมื้อเจ้าคะไก่ของเรานี่นะคะว่าไก่ที่แอนใส่เครื่องหั่นสิ่งของเขานี่สิสวยนะแม่ค่ะชิ้นสวยนะคะมองเห็นไหมนี่ค่ะแล้วก็สิบางอยู่ประมาณนี้ค่ะเขาจะสุกเร็วมากนะคะแล้วไก่แต่ละชิ้นของเราจะเท่ากันแบบนี้นะคะเด้อสิสิ้นสวยท่อกันแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราใส่ไปในอันนี้เลยนะคะไก่จะไม่มีคำว่าชิ้นโตชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เพราะว่าเราปรับใบมีดให้เขาได้เท่ากันนะคะเอาไปผัดกับน้ำมันเอาไปถูกกับกะทิแป๊บเดียวซุกค่ะเห็นไหมแบบนี้นี่บางชิ้นนี่ยังเป็นเนื้อข้างในไม่สุกนะแม่ค่ะหรืออาจจะเป็นเพราะความเคยชินนั่นก็ไม่รู้นะคะแต่นี่คือเรื่องจริงค่ะแล้วเราจะใส่เหมือนเดิมค่ะกระเทียมหั่นลงไปนะเราพูดจริงเรื่องจริงเราไม่จกตานะคะอันไหนดีเราก็ว่าดีอันไหนแบบว่าตรงไหนล่ะเราใช้ตามสถานการณ์จริงค่ะอย่างไก่เรานี่สินเขาล่อแค่แรกจะให้ไปเราไปว่าสวยก็ไม่ได้นะคะเขาตรงเบาตามที่เห็นน่ะไหมคะดูชิ้นนี่สิแบบว่าเดี๋ยวขอหยิบไปชักชิ้นนี้มันจะต่างจากไก่ที่แอนเอาให้เพื่อนๆดูร้อนมากเลยค่ะดูค่ะเป็นเขาล่อแค่แรกแบบนี้นะคะมันสิตั้งกันค่ะอันนั้นไม่เอานะคะตั้งกันค่ะคลอแคลแบบมองเห็นได้ชัดค่ะส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะปอเปี๊ยะอุ้ยกับหัวปอเปี๊ยะค่ะที่เราทอดออกบุฟเฟ่ทุกวันให้ดูทุกครั้งเพราะว่าเหตุผลคือเราห่อไม่ทันนะคะเขาเลยต้องใส่เราเลยต้องซื้อบุ๊ก อะไรเอ่ยปอเปี๊ยะสำเร็จรูปมาลองมาหลายยี่ห้อแล้วนะคะแต่ว่ายี่ห้อนี่เขาโอเคค่ะส่วนอันนี้หม้อเราเดือดเราใส่หน่อไม้ลงไปนะคะหน่อไม้เส้นเลยนะคะนี่ล้างทำความสะอาดใส่น้ำเย็นเรียบร้อยนะคะหน่อไม้นี่เปิดออกจากกระป๋องล้างน้ำเย็นทำความสะอาดเหม็นเขียวเขาออกนะคะแล้วเปิดน้ำเย็นสุดหน่อไม้เขาจะกรอบค่ะเวลาเอามาทำกับข้าวนี่แซ่บค่ะไม่อย่าไปเปิดแล้วเอามาทำเลยนะคะเพราะว่าเขาเหม็นหึนค่ะต้องล้างให้สะอาดนะเดี๋ยวเอาไปเทค่ะอ
พอหม้อเราเริ่มจะโอเคแบบนี้นะคะแอนจะมาปรุงค่ะน้ำตาลนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะใส่ใจลงไปด้วยนะคะอุปกรณ์สำคัญค่ะเครื่องปรุงลักค่ะหม้อนี้เราจะผัดอะไรดีเอ่ยสาวอุดรยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวคิดไปด้วยนะคะผัดผักกุ้งดีกว่าค่ะสาวอุดรเดี๋ยวปิดกระเทียมนิดนึงค่ะกุ้งนี่ก็ล้างทำความสะอาดนะคะน้ำมาสั้นเลยสะเด็ดเลยค่ะล้างน้ำเย็นนะคะเพื่อนๆน้ำเย็นแล้วล้างจนน้ำคาวก็ออกหมดนะค่อยเอามาประกอบอาหารค่ะแล้วอันนี้คือมูลุดนะคะใส่ลงไปค่ะตามใจชอบนะคะถูมือแอนเหมือนกับน้ำเข้าแอนเปลี่ยนสินี่นะคะแอนจะใส่หอมลงไปนะคะใส่หอมใส่แครอทค่ะแกงหน่อไม้ของเราเริ่มจะได้แล้วนะคะอันนี้คือกะหล่ำค่ะอันนี้คือลงไปเลยนะคะถั่วลันเตานึ่งค่ะเราจะมาชิมกันนะคะเพิ่มนัวอีกนิดนึงค่ะพริก3สีนะคะนี่ทอดไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแกงหน่อไม้ของเรานะคะเพื่อนๆเป็นยังไงคะหน้าตาสีสันค่ะกะสิได้อยู่ประมาณนี้ค่ะเป็นแกงกะทิให้ลูกค้าตักราดข้าวร้อนๆกันนะคะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก้าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์Subscribe กดติดตามแอนด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจในการเอ็ดคลิปในสาวอุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ